สำหรับงานประกวดรถโบราณครั้งที่40ที่ผ่านมานะครับถือเป็นการฉลองวาระครบรอบ40ปีของงานประกวดรถโบราณได้อย่างใหญ่โตและก็สมศักดิ์ศรีครับไม่ว่าจะเป็นการขยายพื้นที่จัดงานให้ใหญ่ขึ้นนะครับรวมถึงขยายเวลาจัดงานออกเป็น5วันนอกจากนี้นะครับยังมีการแบ่งประเภทการประกวดของรถโบราณให้ตรงกับการแบ่งประเภทรถใหม่ของฟีว่าด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามได้เลยครับในช่วงจับชีพจรช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยสวัสดีค่ะวันนี้จะนำภาพบรรยากาศงานประกวดรถโบราณครั้งที่40ฉลองปีมรดกโลกยานยนต์ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมาฝากกันนะคะมางานประกวดรถโบราณทั้งทีก็ต้องมาตามหารถโบราณที่ชนะการประกวดสักหน่อยแต่เดินคนเดียวคงจะไม่ค่อยสนุกค่ะจุนเลยขอเชิญนายแพทย์สำคัญหนึ่งตันวรกุลกรรมการบริหารสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยมาให้ความรู้กับรถโบราณกันด้วยสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณจูนสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้จูนขอรบกวนคุณหมอนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรถคันแรกกันเลยดีกว่าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคันนี้มีความสำคัญมากนะครับชื่อรถโอเวอร์แลนด์ปี1910นะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1เลยรถกลุ่มนี้เราเรียกว่ารถผ่านศึกเพราะว่ารถกลุ่มนี้แหละจะเป็นรถที่เอาเข้าไปรบในสงครามจริงๆโดยที่ไม่ใช่รถรบนะครับโอเวอร์แลนด์เนี่ยเป็นยี่ห้อที่ผ่านพ้นไปนานแล้วไปรวมอยู่กับเครือ Jeep แล้วก็ GMC ปัจจุบันไม่เหลือแล้วนะครับความสำคัญของรถยี่ห้อนี้ก็คือว่าคนออกแบบเพื่อให้แข่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีผู้ผลิตอยู่2กลุ่มกลุ่มนึงจะผลิตรถเพื่อชาวบ้านนะครับเราเรียกว่ากลุ่มดีทรอยต์แล้วนอกเมืองดีทรอยต์ไปเนี่ยก็จะผลิตรถเพื่อเพจอย่างอื่นโดยเฉพาะในอินเดียนาโปลิสนะครับผู้ออกแบบรถโอเวอร์แลนด์นี้เคยออกแบบรถแข่งมีชื่อเสียงมากมาก่อนก็คือแพ็กการ์ดแล้วก็มาออกแบบรถโอเวอร์แลนด์ในลักษณะเป็นรถแข่งเอื้อต่อการขับด้วยความเร็วสูงแล้วก็มีการทรงตัวที่ดีโดยลดระดับของรถยนต์ลงครับสมัยก่อนนี่ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณหมอจริงๆเนี่ยไปแตะ100ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นรถที่วิ่งอยู่ในสนามแข่งจะเห็นได้ว่าสีของรถคันนี้เนี่ยเป็นลักษณะสีที่ออกจะแนวเป็นด้านอยู่สักนิดนึงนะครับเพราะในยุคนั้นยังไม่มีสีพ่นอะคริลิกยังใช้สีทาตู้อยู่นะครับเรียกว่าสีอีนาเมลนี่ก็คือเป็นสีทาตู้ในปัจจุบันหรือเปล่าคะครับเห็นว่าโอแลนคันนี้นี่มีคันเดียวในประเทศไทยด้วยถูกครับเพราะว่ารถในยุคนี้เป็นรถที่เราเรียกว่ารถทองเหลืองนะครับยังไม่ได้ใช้โลหะเหล็กผสมคาร์บอนดังนั้นจึงมีการผุพังง่ายมากโดยเฉพาะรถไทยที่ทำด้วยไม้นะครับแล้วก็ใช้โลหะทองเหลืองแต่ไอ้พวกดีบุกไม่ค่อยเหลือมาถึงปัจจุบันครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ได้รับการรักษาอย่างดีในพิพิธภัณฑ์มาก่อนค่ะเป็นรถคันที่เด่นแล้วก็น่าสนใจมากในงานประกวดรถโบราณในปีนี้ต้องมาดูครับถ้าสมมติว่าชอบรถเก่าจริงๆนะครับรากของรถยนต์เนี่ยจะเริ่มขึ้นประมาณแถวๆช่วง10ปีแรกของศตวรรษที่20ครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันต่อเลยดีกว่าคุณหมอในรถประเภทก่อนสงครามก็ต้องคันนี้เลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับ Ford Model A ปี1930นะครับรถคันนี้เป็นลักษณะรถเปิดนะครับ4ประตูเราเรียกว่าเฟตันเปิดประทุนนะครับรถคันนี้เป็นรถเพื่อการเดินทางระยะไกลในสหรัฐอเมริกาใช้เครื่อง4สูบขนาดใหญ่นะครับกลไกการขับเคลื่อนลองดูเนี่ยนะครับสวิตช์จะอยู่ที่มีสวิตช์ไฟด้วยนะครับคันนี้จะเป็นรถแบบโบราณอยู่นิดนึงไฟใหญ่เปิดได้ครับลองเปิดดูสิครับสวิตช์ไฟใหญ่อยู่ที่ดุมพวงมาลัยค่ะนะครับก็มาถึงคันที่โด่งดังมากขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อยู่ร่วมเดือนปีนี้ค่ะ Mercedes-Benz 300B ครับสวยนะคะคุณหมอคุ้นไหมคุ้นมากมาก Mercedes-Benz 300B นะครับชนะเลิศประเภทรถหลังสงครามค่ะรถ4ประตูเปิดประทุนของ Mercedes เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นคาบริโอเล่แบบดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูเรียกชื่อเต็มยศก็ต้องบอกว่าเป็น Mercedes 300B คาบริโอเล่ดีนะครับคำว่าคาบริโอเล่หมายถึงนะครับหมายถึงมีกระจกประตูซ่อนอยู่แล้วก็สามารถยกขึ้นได้นะครับพร้อมกรอบลองช่วยหมุนหน่อยครับมันจะขึ้นมาพร้อมกรอบหมุนป้างถูกเปล่าถูกครับค่อยๆหมุนครับโอ้โหเปิดหนักเหมือนกันนะฮะหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับประตูแบบคาบิประตูของรถคาบิโอเล่เปิดประทุนเนี่ยมันจะมีไส้ประตูอยู่ข้างในแล้วก็มีกรอบนะครับมีกรอบกระจกดังนั้นกระจกแบบเนี้ยจะกันแดดกันฝนกันความเย็นได้ดีอ๋อค่ะเรามาดูภายในของ Mercedes 300กันนะครับ OR โอโถงสมกับเป็นรถของอัครบุรุษนะครับแผงบังแดดครับ
ทำหน้าที่เป็นวินดีเฟลคเตอร์คือเป็นแผงกั้นลมไม่ให้ลมไปตีโดนหมวกหรือโดนผมยุ่งนะครับแผงหน้าปัดเป็นลายไม้แผงเดียวเลยแสดงความหรูหราหน้าปัดแบบเยอรมันจะเห็นเป็นหน้าปัดคอมบิเนชันนะครับเป็นหน้าปัดผสมเราจะเห็นได้ว่าแผงด้านล่างเนี่ยแสดงจอแสดงผล4จอลักษณะเหมือนเครื่องบินในยุคนั้นซึ่งเยอรมันพยายามทำให้เหมือนรถอเมริกันรถเยอรมันเนี่ยจะมีความพิเศษทางวิศวกรรมแทรกมาด้วยตลอดเวลานะครับอย่างเช่นเพลาหลังของ Mercedes 300เนี่ยจะใช้เหล็กกันโครงไฟฟ้าซึ่งปรับความสูงได้หมายความว่าเมื่อมีคนนั่งเยอะๆมีสัมภาระเยอะๆระบบนี้จะสามารถดึงตัวถังเนี่ยไม่ให้ซุดไม่ให้ท้ายตกได้สร้างความสง่างามในระหว่างแล่นนะครับซึ่งรถแบบนี้เป็นรถพาเหรดเป็นรถพิธีการเป็นรถที่รับเสด็จกษัตริย์แล้วก็รับผู้นำประเทศทั่วไปนะครับทั่วโลกในยุคนั้นจากกู้ E-Type ผลงานเด่นของมัลคอมแซเออร์คนออกแบบซึ่งใช้คำว่าเป็นนักอากาศพลศาสตร์คนแรกของอังกฤษนะครับ Aerodynamicsเราจะเห็นว่ารถเนี่ยหน้าตาเหมือนปลาดุกด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยไม่มีช่องให้ลมเข้าได้เลยคือเป็นส่วนหัวทั้งหมดบังคับให้ลมเข้าทางปากทางเดียวเพื่อปะทะกับหม้อน้ำนะครับลักษณะการออกแบบนี้เป็นเหมือนการออกแบบเครื่องยนต์เจ็ตเครื่องบินเจ็ตในปี1950ครับรถคันนี้มีความพิเศษมากเพราะว่าให้ความเซ็กซี่ให้ทั้งสมรรถนะความเร็วในทางตรงให้ความงามแล้วก็ให้อารมณ์ที่เป็นสปอร์ตนะครับ Jaguar E-Type แบบนี้เป็นลักษณะที่ว่า Roadster นะครับ Open Two Seater หมายถึงว่าเปิดประทุนแล้วก็มีอยู่แค่2ที่นั่งก็คือเป็นรถสปอร์ตแท้ๆเลยดูภายในนะครับจะเต็มไปด้วยมาตรวัดแล้วก็ปุ่มสวิตช์เรียนแบบเครื่องบินขับไล่ที่โด่งดังที่สุดของอังกฤษในยุคสงครามโลกครั้งที่2 Supermarine Spitfire ครับตัวอักษรปุ่มสวิตช์สกีมของสีนะครับเป็นแบบเครื่องบินขับไล่เลยเหตุไหนทำไมคันนี้ถึงได้ชนะล่ะคะคันนี้เนี่ยมันหนึ่งก็คือเขาสวยนะครับเป็นรถที่สวยเซ็กซี่และมีคุณค่าอันที่สองก็คือการทำสีเน้นนะครับใช้สีเดิมตั้งแต่แรกเปิดเลยตั้งแต่แรกเปิดตัวปี1962เลยแล้วก็รายละเอียดทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าถูกต้องนะครับอย่างพวงมาลัยสามก้านเนี่ยมีการเจาะรูเพื่อความเบาคือเขาเป็นรถแข่งไงครับเขาจึงจะมีการพยายามจะลดน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาตัวใช่ครับค่ะกำลังเพลินเลยใช่ไหมล่ะคะยังมีรถโบราณรถคลาสสิกจากงานประกวดรถโบราณครั้งที่40อีกหลายคันมาให้ชมกันต่อไปชมเลยค่ะในช่วงเปิดอกช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยSubaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงกลับมาชมกันต่อกับภาพบรรยากาศและรถโบราณแสนสวยในงานประกวดรถโบราณครั้งที่40ตามจุงกับคุณหมอไปเลยค่ะคุณหมอคะตอนนี้เราก็เดินมาถึงรถที่ได้ถ้วยของรถประเภท Volkswagen กันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับคันนี้เป็น Volkswagen Karmann Gear นะครับชื่อของมันก็คือ Type 14นะครับ Karmann Gear ก็คือออกแบบโดยสำนักงานออกแบบเกียร์แล้วก็ประกอบที่โรงงานทำตัวถังคามานเพราะฉะนั้นความพิเศษของเขาก็คือเป็นโฟล์คบีเทิลโครงร่างเป็นโฟล์คบีเทิลนะครับอย่างที่เราเรียกโฟล์คเต่าแต่ว่ารูปร่างเนี่ยจะเป็นรูปร่างแบบอิตาลีนะครับเป็นรถวางเครื่องท้ายระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับคล้ายๆเครื่องของปอร์เช่เหมือนกันคือเป็นเครื่องสี่สูบระบายความร้อนด้วยอากาศเสียงไพเราะแล้วก็มีอัตราเร่งที่ไวในยุคนั้นเนี่ยคามานเกียร์เริ่มที่เครื่อง 1200cc แล้วก็เติบโตขึ้นมาตามโฟล์คบีเทิลเพราะว่าใช้เครื่องเดียวกันนะครับก็ไปจนถึงโฟล์คบีเทิลก็ 1600cc คามานเกียร์ Type 14รุ่นสุดท้ายก็เป็น 1600cc จัดว่าเป็นสปอร์ตชาวบ้านขนาดเล็กที่น่ารักและสวยงามครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมรถคันอื่นกันบ้างดีกว่านะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดรถโบราณในปีนี้สวยๆทั้งนั้นครับมาถึงรางวัลชนะเลิศประเภทรถมินิกันบ้างดีกว่าคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะคันนี้มินิเนี่ยเป็นรถอังกฤษที่ผลิตในหลังสงครามนะครับให้ความประหยัดมีราคาถูกแล้วก็มีบุคลิกอย่างแรงนะครับเป็นรถที่เต็มไปด้วยดีไซน์นะครับคนออกแบบก็คือเซอร์อเล็กซ์อิซิโกนิสมินิคันนี้เป็นแวนทึบ3ประตูในลักษณะรถส่งขนมปังนะครับช่วงล้อใกล้ๆเคียงกับรุ่นปกติแต่ว่าตัวรถจะมีความยาวไปทางด้านหลังดังนั้นจึงต้องมีกระจกเอาไว้เล็งนะครับเวลาถอยรถเพราะว่าถังท้ายยาวมากจุดเด่นของมินิตู้ทึบ3ประตูก็คือประตูหลังครับอ๋อเหมือนประตูมินิคัมแมนในปัจจุบันเลยใช่ไหมคะครับลักษณะเหมือนประตูตู้กับข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นรถแวนเพื่อการขนส่งโดยเฉพาะจัดพื้นที่ได้กว้างมาก
ไม่แพ้รถปิกอัพในยุคปัจจุบันนะครับโหคุณหมอล้อนี่มีความพิเศษยังไงบ้างหรือเปล่าคะล้อเล็กมากเลยครับเป็นยางเป็นล้อและยางขนาด10นิ้วครับเนื่องจากรุ่นแรกของมินิเนี่ยใช้เครื่องยนต์เล็กมากกำลังน้อยจึงใช้ล้อเล็กแต่ว่าการที่มีล้อเล็กเนี่ยสามารถทำให้แพ็คเกจจิ้งพื้นที่ห้องโดยสารได้กว้างมากอ๋อนี่คือแบบจุดเด่นของความที่มีล้อเล็กเลยมันน่ารักครับค่ะมาคันนี้ Jaguar XJ6L ได้รับรางวัลประเภทรถ Jaguar ด้วยเป็นยังไงบ้างคะคันนี้ Jaguar เป็นรถใหญ่นะครับต่างจากมินิที่ผ่านมาเป็นรถใหญ่สำหรับนักบริหารส่วนทรงก็มีความเป็นศิลปะมากนะครับลักษณะเหมือนแมวกระโดดนะครับตัว Jaguar ตัวนี้เขาเรียก Leaper นะครับออกแบบโดย F Gordon Crosby นะครับ XJ ก็ Extreme Journey การเดินทางที่เป็นขั้นสุดยอดสุดยอดทุกอย่างทั้งในเรื่องความเร็วการทรงตัวและความสะดวกสบายนะครับรถใช้ช่วงล่างหลังอิสระแบบพิเศษแบบเดียวในโลกในช่วงนั้นนะครับที่ทำเหมือนรถสปอร์ตคือใช้ช่วงอัพหลัง4ต้นต่างกับรถอื่นๆที่ใช้แค่2ต้นแอลอันนี้ก็คือช่วงฐานล้อยาวพิเศษนะครับสำหรับคันนี้เน้นความสวยงามของสีนะครับตัวสีเอาจะใหม่กว่าตัวรถนิดนึงก็คือมีเมทัลลิกนะครับเป็นเกล็ดโลหะกระจายอยู่ทั่วแต่ว่าขัดสีอย่างสวยงามที่สุดนะครับค่ะโอเคคุณหมอตูนอยากดูรถประเภทต่อไปแล้วคุณหมอช่วยพาตูนไปหน่อยค่ะได้ครับครับและคันสุดท้ายนะครับ BMW 1602ในสีโคโลราโดเยลโล่นะครับBMW เป็นรถแห่งแคว้นบาวาเรียสีประจำแคว้นก็คือสีฟ้าขาวเครื่องหมายที่เห็นนี้เป็นรูปใบพัดนะครับมันเหมือนใบพัดที่กำลังหมุนของเครื่องบิน BMW นะครับ1602เป็นรถในชั้นที่เรียกว่า New Class เป็นการฟื้นคืนสภาพของบริษัทจากที่สูญเสียสภาพไปเริ่มจะโตขึ้นมาจนพอจะสร้างรถ2ประตูและ4ประตูขนาดใหญ่ได้นะครับด้วยทุนการสนับสนุนของตระกูลควอนนะครับความพิเศษของ BM ก็คือ BM เป็นรถที่เน้นความสปอร์ตนะครับหลักการของเขาคือสปอร์ต practical แล้วก็ reliable นะครับเสน่ห์ของ BMW รุ่นนี้1602นะครับ02ก็คือ2ประตูสร้างความกระชับขับสนุกเกียร์เบรกแล้วก็เครื่องยนต์ทำงานได้ราบลื่นสมกับเป็นรถแข่งตัวนี้ก็คือต้นตระกูลของ BM Series 3ในปัจจุบันนะครับการออกแบบเป็นการนำดีไซเนอร์ชาวอิตาลีนะครับมาวางแบบให้ความสปอร์ตของ BM ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่ารูปทรงของเขาเป็นรถอิตาลีนะครับผลงานของ Giovanni Michelotti ครับโอ้โหครั้งสุดท้ายที่เราพามาชมนี่นะคะจริงๆไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของงานนะคะคุณหมอจริงๆของเรามีมากกว่า100คันนะปีนี้100คันดูกันไม่หมดเลยครับใช่แล้วค่ะคุณหมอในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติมามอบความรู้กับเรานะคะเกี่ยวกับรถโบราณจูและคุณผู้ชมนี่ได้ความรู้กลับไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะท่านที่รักรถโบราณขอเชิญนะครับให้มาในงานเราจัดทุกปีครับงานประกวดรถโบราณแห่งประเทศไทยครับค่ะปีหน้าก็จัดเป็นครั้งที่41แล้วนะคะ ครับคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบในรถโบราณหรือว่ารถคลาสสิกนี่ก็มาเจอกันได้ในปีหน้านะคะในวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ